ก็ในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการเรียนต่อแคนาดานะครับผมชื่อกันนะครับเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ดูแลส่วนการศึกษาต่อต่างประเทศก็เป็นกันนะครับหัวข้อที่จะพูดวันนี้นะครับมีหลายเรื่องหน่อยนะครับแต่ว่าจะทำให้กระชับแล้วกันครับทำไมต้องเรียนที่แคนาดานะครับแล้วก็การเรียนและทำงานในแคนาดานี้เป็นหลายๆเป็นสิ่งที่หลายๆคนในที่นี้อาจจะสนใจนะครับถ้าที่เรามีโอกาสได้คุยกับทุกคนแล้วนะครับถ้าเราอยากที่จะทำงานหลังเรียนจบการศึกษาเนี่ยครับในแคนาดาจะทำได้ยังไงบ้างนะครับการขอวีซ่านักเรียนในแคนาดาเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลักสูตรการศึกษาในแคนาดาเนี่ยถ้าพูดถึงอุดมศึกษาคือหลังจากม.ปลายแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมีตัวเลือกอะไรบ้างเนาะเรียนภาษาในแคนาดาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เลือกสถาบันอย่างไรดีนะครับสุดท้ายเลยก็คือบริการของก้อปันกันครับทั้งหมดนี้ผมจะทำให้เสร็จภายใน20นาทีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับพูดถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนนะครับสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยผมไม่ได้เอามาแบบแรนดอมนะครับก็คือ2019เนี่ยเมื่อปีก่อนโควิดเนาะช่วงเมษาผมมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมงานประชุมการศึกษานานาชาติของ ICEF นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับของหน่วยงานของแคนาดาเนี่ยที่ดูแลเรื่อง Immigration Refugee and Citizenship นะครับมาให้ข้อมูลเชิงสถิติไว้ก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับพูดถึงก่อนว่าทำไมต้องแคนาดาเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับแคนาดาเนี่ยลึกซึ้งนะครับก็เลยอยากจะแชร์ข้อมูลที่เป็นประเด็นหลักๆนะครับเรื่องแรกเลยพูดถึงคุณภาพชีวิตความปลอดภัยเนี่ยถ้าไปเสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับหลายๆครั้งเนี่ยก็จะเห็นแคนาดาหรือว่าเมืองในแคนาดาเนี่ยปรากฏขึ้นมาเป็นช้อยแรกๆนะครับเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยยกตัวอย่างความปลอดภัยนะครับผมไปเยี่ยมเขตการศึกษาต่างๆในระดับมัธยมในแคนาดาเนี่ยเขตการศึกษาต่างๆนะครับไม่มีรปภ.หรือ security ที่เป็นหน่วยงานในโรงเรียนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยผมเรียนที่อเมริกามาเนี่ยอยู่วิทยาลัยอยู่ไปเยี่ยมโรงเรียนเนี่ยทุกโรงเรียนทุกวิทยาลัยมี security department ของตัวเองนะครับมันเป็นข้อบ่งชี้บางอย่างนะว่าในขั้นพื้นฐานแล้วเนี่ยเรารู้สึกไว้วางใจหรือปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหนกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราในประเทศนั้นๆนะครับโอกาสที่เปิดกว้างด้านการทำงานหลังเรียนจบนะครับอันนี้เห็น Q&A ที่มีคนถามไว้นะว่าถ้าอยากจะย้ายไปอยู่ที่นู่นจะทำยังไงนะครับต้องบอกว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยหรือว่าตามสิ่งที่มันเป็นเนี่ยก็คือสิ่งที่เราแนะนำได้ก็คือการเรียนนะครับเราเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษานะครับเราไม่ได้ดูแลเรื่องวีซ่าแล้วก็การอพยพนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเรียนในแคนาดาระดับอุดมศึกษาเนี่ยคือหลังม.ปลายนะครับเรียนจบแล้วเราสามารถขอใบอนุญาตทำงานได้นะครับซึ่งแคนาดาเนี่ยเปิดกว้างมากเรื่องนี้นะครับ2014ถึง2018เนี่ยอัตราผู้ถือ PGWP คือใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าตัวนะครับจาก 90,000 กว่าเป็น 180,000 กว่าคนนะครับในปี2018นะครับพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะยื่นขอสถานะ PR หรือ Permanent Resident เป็นผู้พักอาศัยถาวรเนี่ยก็คือถ้าเรามี PGWP เราทำงานต่อเนื่องเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะยื่นขอ PR ได้นะครับเพื่อเป็นผู้พักอาศัยถาวรในประเทศแคนาดานะครับแคนาดาเนี่ยเป็นประเทศที่ถ้าเราไปเราสามารถทำงานระหว่างที่เรียนนะครับได้ทั้งในและนอกแคมปัสอย่างถูกกฎหมายนะครับแต่อันนี้จะไม่ครอบคลุมการเรียนภาษานะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือเรื่องของความหลากหลายทางเชื้อชาติสัญชาติและวัฒนธรรมของผู้คนในประเทศนะครับอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แปลกแยกหรือว่าไม่ได้ถูกเวลคัมไม่ได้รับการเวลคัมในประเทศเนี่ยน้อยนะครับถ้าเทียบกับบางประเทศโดยเฉพาะในบางพื้นที่ของบางประเทศนะครับทีนี้มาดูสถิติ PGWP เป็น quick fact นิดนึงครับจะเห็นได้ว่าบุคคลที่ได้ PGWP ทำงานหลังเรียนจบเนี่ยส่วนใหญ่จะอายุ 18-24 นะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับบางคนอาจจะสูงกว่านี้ก็ยังขอ PGWP ได้แต่อันนี้เป็นข้อมูลนะครับประมาณ 50-46% เนี่ยอายุ 18-24 ปีเนี่ยขอแล้วก็ได้รับอนุมัติ PGWP เพื่อที่จะอยู่ทำงานนะครับอีก 50% กว่าก็จะเป็น range อายุที่แตกต่างอย่างนี้ไปก็เข้าใจว่าน่าจะสูงกว่า24ปีนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปออนทาริโอกันลองลงมาก็เป็นบริติชโคลัมเบียกับควิเบกนะครับก็เรื่องของการทำงานในแคนาดานะครับการทำงานในแคนาดาเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่หลายๆคนกำลังถามถึงนะครับถ้าไปเรียนภาษานะครับหรือว่าเรียนสิ่งที่ไม่ใช่ดีกรีเนี่ยจะทำงานได้0ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็คือทำงานไม่ได้เลยตามกฎหมายนะครับแต่ถ้านะครับเราไปเรียนนะครับเป็น academic program คือเรียนเพื่อวุฒิการศึกษาหลังจบม.ปลายนะครับพวก diploma associate degree bachelor degree master degree นะครับหรือว่า post degree diploma เนี่ยจะสามารถทำงานระหว่างเรียนได้สัปดาห์ละ20ชั่วโมงครับสุดท้ายเลยนะครับถ้าเราไปนะครับแล้วเราทำ
co-op นะครับคือทำงานเพื่อเทอมที่เป็นเทอมฝึกงานหรือเทอม co-op เนี่ยหรือว่าเราเรียนจบแล้วเราขอ PGWP เพื่อทำงานเนี่ยเราจะทำงานได้เต็มที่ก็คือประมาณ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับอันนี้เรื่องของการทำงานนะครับทีนี้อีกหัวข้อหนึ่งที่เราได้รับเป็นคำถามมาบ่อยมากนะครับเพื่อที่จะสรุปให้คนมีความเข้าใจที่ตรงกันนะครับเรื่องของ PGWP นะครับใบขอใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบเนาะก็คือถ้าเราไปเรียนโปรแกรม Work Study คือหลายๆคนอาจจะคุ้นกับชื่อ Work Study ที่เรียกว่า Co-op นะครับโดยสถาบันเอกชนหลายๆที่เนี่ยต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะขอ Post Graduate Work Permit ได้นะครับก็คือสามารถขอ work PGWP ได้0ปีนะครับทีนี้ถ้าเราไปเรียนเป็น one year diploma หรือ certificate นะครับโดยเฉพาะในของสถาบันที่เป็นรัฐบาลนะครับเรียนตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำงานหลังเรียนจบด้วย PGWP ได้1ปีครับถ้าเราเรียนเป็น2 years diploma หรือ associate degree นะครับก็คือใบประกาศนียบัตร2ปีหรืออนุปริญญาเนี่ยจบแล้วขอใบอนุญาตทำงานได้3ปีนะครับถ้าเราเรียนเป็น bachelor masterหรือเป็นวุฒิการศึกษาที่ใช้เวลาเรียนมากกว่า2ปีครับจบก็ทำงานได้3ปีเช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับการขอ PGWP นะครับทีนี้มาดูสถิติที่เป็นเรื่องของความหลากหลายของผู้คนที่เป็นนักศึกษาต่างชาติที่เรียนอยู่ในแคนาดานะครับในปี2017เนาะ20ลำดับแรกเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีคนไทยเลยนะครับที่ติดลำดับนะครับดังนั้นประชากรไทยที่ไปเรียนในแคนาดาเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างน้อยเทียบกับหลายๆประเทศนะครับถ้าเราไปออสเตรเลียนะครับก็อาจจะเจอคนไทยเยอะหน่อยนะครับตัวผมเองก็ยังไม่เคยไปนะครับอาจจะพูดอะไรไม่ได้มากนะครับแต่เท่าที่รู้เนี่ยคนไทยนิยมไปออสเตรเลียมากพอสมควรนะแต่ถ้าเราไปแคนาดาเนี่ยจะเห็นว่าผู้คนมีความหลากหลายนะครับแล้วเราก็อาจจะเจอคนไทยน้อยกว่าทีนี้นะครับพูดถึงเรื่องวีซ่านะครับประเทศแคนาดาไม่มีระบบโควต้าจำกัดจำนวนคนที่จะขอวีซ่าจำนวน study permit จากปี2008ถึง2014เนี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 6% นะครับในปี2018เนี่ยผู้ถือ study permit นะครับในแคนาดามีอยู่ทั้งหมด 720,000 คนนะครับเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าคือ2017เนี่ยสูงถึง 13% นะครับอันนี้คือกราฟนะครับทีนี้นะครับส่วนใหญ่จำนวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคนที่เข้าเรียนจะเข้าเรียน college ถ้าส่วนมากครับแล้วก็ 75% นะครับของผู้ที่สมัครขอวีซ่านี่คือจากทั่วโลกนะครับได้รับการอนุมัตินะครับมาดูเกณฑ์ในการขอวีซ่ากันครับเกณฑ์ในการขอวีซ่านะครับหลักๆเนี่ยหนึ่งเขาก็จะดูว่าเราได้รับการตอบรับจากสถาบันปลายทางหรือยังนะครับซึ่งทุกสถาบันที่อยู่ในงานนี้เนี่ยเป็นสถาบันที่ออกเอกสารตอบรับเพื่อยื่นขอวีซ่าได้นะครับ purpose ในการ visit นะครับอันนี้ก็จะอ่านจาก study plan ของเรานะครับทางเราในการบริการเนี่ยเราจะไม่เขียน study plan ให้นะครับเราจะให้คุณเขียนเองแต่เราจะมีคำถามให้ว่าต้องตอบคำถามอะไรบ้างแล้วเราก็จะมาช่วยอ่านแล้วก็ feedback นะครับเพื่อที่จะให้คุณได้ revise ปรับแก้ให้มันมีความเป็นไปได้มากที่สุดในการที่จะขอวีซ่าให้ผ่านนะครับแต่เราให้คุณเขียนเองเนี่ยเพราะหนึ่งเรามองว่ามันเป็นเรื่องราวเป็นความต้องการความปรารถนาของคุณคุณน่าจะสื่อสารด้วยตัวเองได้ดีที่สุดนะครับแล้วเราค่อยมาช่วยดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมันเหมือนเป็นคอมมิตเมนต์ให้กับตัวเองด้วยครับเวลาเราเขียนอะไรเนี่ยว่าเราต้องการจะไปทำอะไรเพื่ออะไรเนาะเหมือนกับการตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองด้วยนะครับเรื่องของระยะเวลาที่จะไปอยู่ความผูกพันหรือว่าสิ่งที่ยึดโยงเรากับประเทศแคนาดาหรือที่ไทยนะครับเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการพิจารณานะครับเรามีญาติอยู่ที่นู่นไหมหรือเรามีทรัพย์สินมีงานมีครอบครัวมีอะไรอยู่ที่นี่บ้างเรื่องพวกนี้นะครับเอกสารการเดินทางพวกพาสปอร์ตนะครับวีซ่าต่างๆที่เคยมีนะครับ financial support อันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับเรื่องของการเงินนะว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์ซึ่งเป็นได้ทั้งตัวเองเป็นได้ทั้งผู้ปกครองนะครับบุคคลในครอบครัวแต่แนะนำให้เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเราแล้วก็มีความสัมพันธ์กับเราตามกฎหมายที่ใกล้ชิดที่สุดอันนี้จะง่ายที่สุดแล้วก็เอกสารทางการเงินต้องใช้ทั้ง bank statement คือหนังสือการเงินที่แสดงรายการบัญชีย้อนหลังนะครับเป็นสำคัญนะเพื่อจะดูรายการเงินเข้าออกแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานที่แสดงที่มาของการเงินด้วยนะครับว่ามีรายได้จากทางไหนทำงานอะไรนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบประวัติทางการเงินเพื่อดูความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ความมั่นคงทางการเงินนั่นเองนะครับเรื่องของประวัติสุขภาพและอาชญากรรมก็สำคัญนะครับรวมถึงถ้าใครเคยโดนปฏิเสธวีซ่าอะไรมาเนี่ยต้องแจ้งนะครับเพราะว่าไม่ควรจะปกปิดถ้าปกปิดอาจจะโดนปฏิเสธได้เลยทีนี้นะครับเป็นภาพรวมเกี่ยวกับหลักสูตรในแคนาดาแล้วกันนะครับถ้าเป็นปริญญาตรีเนี่ยหรือว่าต่ำกว่าปริญญาตรีก็จะมีเป็น college นะครับcollege อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเอามาจาก ILAC นะครับพอดีเขาทำสรุปไว้ค่อนข้างดีขอเอามาใช้ในการนำเสนอแล้วกันครับ college เนี่ยก็จะคือเป็นวิทยาลัยนะครับ
เน้นไปที่การเรียนแล้วก็คลาสไซส์ขนาดเล็กคือการเรียนเพื่อไปทํางานนะครับเน้นไปที่การทํางานหลังเรียนจบนะครับคลาสไซส์ขนาดเล็กนะครับเทียบกับมหาลัยเนาะค่าเล่าเรียนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 12,000 ถึง 15,000 เหรียญ นะครับถ้าเป็น university คือมหาวิทยาลัยนะครับทั่วๆไปจะโฟกัสไปเรื่องของ academic กับ theory นะครับคือวิชาการกับทฤษฎีนะครับแล้วก็มีคลาสไซส์ที่ใหญ่กว่านิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะมากกว่าเลยนะครับเทียบกับ college นะครับก็ค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ปีละประมาณ 14,000 ถึง 25,000 เหรียญ นะครับอีกอันนึงนะครับเป็น transfer program คือการเริ่มต้นเรียนใน college ก่อนแล้วค่อยต่อเข้า U นะครับอันนี้ก็คือเหมือนเราไปเริ่มปรับตัวแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายระดับหนึ่งใน college ก่อนนะครับแล้วค่อย transfer เข้า U นะครับเป็น transfer block ก็หมายความว่าเวลาเราเรียนมันก็จะมี block ของวิชาเรียนที่เราต้องเรียนนะครับในแคนาดาเนี่ยจะเป็นระบบนี้เราเรียนตาม block ที่เขากำหนดแล้วเราก็ transfer เข้าต่อปี2หรือปี3ปี4ในมหาลัยอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเรียน college 1หรือ2ปีขึ้นอยู่กับสถาบันและหลักสูตรแล้วค่อยต่อเข้าใน U นะครับเรียนจบจาก U วุฒิที่ได้ก็จะเหมือนกับการเรียนใน college แต่จะช่วยในเรื่องของการปรับตัวในช่วงเริ่มต้นนะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ระดับหนึ่งนะครับทีนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนในที่นี้อาจจะสนใจก็คือ graduate นะครับก็คือปโทนั่นเองนะครับปโทเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกนะครับที่คนไทยหลายๆคนสนใจไปเนาะแต่ทีนี้ทางเลือกมันก็จะมี2แบบอันนึงคือเรียน college นะครับหรือuniversity ก็ตามแต่เป็นเรียกว่า post degree diploma หรือ certificate นะครับอันนี้เทียบกับในไทยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียกมันว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นวุฒิการศึกษาสำหรับคนที่จบป.ตรีแล้วแล้วจะเข้าเรียนเฉพาะทางเพื่อที่จะไปทำงานในด้านนั้นๆนะครับไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเรียนป.โทนั่นคืออันนี้เป็นทางเลือกนะครับสิ่งที่โฟกัสทางนี้ก็คือโฟกัสด้านการทำงานเรียนจบแล้วหางานทำได้นะครับมีสกิลความรู้ที่ตอบโจทย์ในการทำงานด้านนั้นๆนะครับสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับค่าเรียนก็จะอยู่ที่ปีละประมาณ 14,000 ถึง 18,000 เหรียญ นะครับสุดท้ายครับคือปโทอันนี้หลายๆครั้งทุกๆคนเลยเกือบส่วนใหญ่เลยเนี่ยติดต่อมาก็จะถามถึงปโทนะครับทีเนี้ยปโทก็คือในแคนาดานะครับภาพรวมเนี่ยจะโฟกัสไปที่ theory กับ research ก็คือทฤษฎีหรืองานวิจัยนะครับคนที่จบมาส่วนใหญ่อาจจะไปทำงานในสายวิชาการหรือไปเรียนต่อเป็นปโทนะครับค่าเรียนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 18,000 หรือ 25,000 เหรียญหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรนะครับทีนี้2ออปชันนี้เราอาจจะต้องมาเวทกันนะว่าเราอยากที่จะเรียนคัลลิคัมหรือหลักสูตรที่มันโฟกัสไปในการทำงานนะครับคือเขาอาจจะดีไซน์คัลลิคัมมาเนี่ยโดยยึดโยงกับworkforce ในอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับมีบริษัทในอุตสาหกรรมนั้นๆมาช่วยออกแบบหลักสูตรเพื่อที่จะให้ make sure ว่าคนที่จบมาเนี่ยสามารถทำงานได้ในสายงานนั้นๆ นะครับหรือว่าเราอยากที่จะโฟกัสไปในเรื่องของการเรียนเชิงทฤษฎีวิชาการอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจแล้วก็ความถนัดของเราเนาะแต่หลายๆคนเท่าที่คุยเนี่ยเป้าหมายคือการเรียนเพื่อจบไปแล้วก็ทำงานดังนั้นอาจจะลองดูตัวเลือกที่เป็นดิปโลมาหรือว่าตัวดีกรีเฉพาะทางเป็นทางเลือกก็ได้นะครับอันนี้ยังไงเดี๋ยวลองฟังหลายๆคนดูอีกทีนึงก็ได้ครับจะให้เห็นสถิติให้เห็นภาพเพิ่มเติมนะครับอัตราส่วนของคนที่เรียน post secondary คือหลังมัธยมไปแล้วในแคนาดาเนี่ยแต่ละปีตั้งแต่2015ถึง2017เนี่ยอัตราส่วนสีม่วงคือคนที่เข้าเรียน college นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคือจริงๆแล้วภาพรวมมันเพิ่มขึ้นตลอดแหละแต่ว่าอัตราส่วนของคนที่เรียนใน college เทียบกับ U นะครับจะสูงขึ้นจาก 25% เป็น 35% เป็น 41% ในช่วง3ปีนะครับ2015ถึง2017นะครับอันนี้อาจจะข้ามนิดนึงครับผมคิดว่าหลายๆคนจะเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะถ้าจะไปเรียนภาษานะครับแคนาดาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะครับแล้วก็มีภาษาฝรั่งเศสด้วยนะครับในบางเมืองก็ใช้เยอะเหมือนกันครับโดยเฉพาะฝั่งควิเบกเราอาจจะดูจากตัวเลือกเป้าหมายและเมืองนะครับอยากเรียนไปเพื่ออะไรอยากไปเมืองไหนไหมแล้วก็ดูระดับภาษาทุกสถาบันภาษาที่เราทำงานด้วยมีให้สอบวัดระดับภาษาเพื่อที่จะประมาณระดับภาษาของเราได้นะครับหลักสูตรก็สำคัญนะครับเรียนปรับพื้นฐานเพื่อการใช้งานทั่วไปหรือสิ่งที่หลายๆคนอาจจะสนใจก็คือ university pathway อันนี้หมายความว่าถ้าเราอยากเข้าเรียน college หรือ uni นะครับแล้ว IELTS TOEFL หรือผลสอบระดับภาษาเราไม่ถึงเกณฑ์ก็เรียนปรับภาษาอย่างในงานนี้ก็จะมี IELTS Guide นะครับที่มี partner university or college ต่างๆนะครับให้เราเข้าเรียนต่อได้โดยที่อาจจะไม่ต้องยื่น TOEFL IELTS นะความเข้มข้นของหลักสูตรนะครับอยากเรียนสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงนะแล้วก็งบประมาณนะครับเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานะครับเลือกสถาบันอย่างไรดีนะครับอันนึงที่อาจจะอยากให้ทุกๆคนตั้งคำถามกับตัวเองเนาะเราอยากที่จะไปเรียนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระยะสั้นๆนะครับหรือว่าอยากไปอยู่ที่นู่นแล้วทำงานระยะยาวนะครับ
ซึ่งก็จะมีผลในการเลือกหลักสูตรกับสถาบันตัวเลือกนะครับเราสนใจทำงานด้านไหนเรามีความรู้และประสบการณ์ด้านไหนมาก่อนสนใจไปเมืองไหนพวกนี้ถ้าเป็นข้อมูลที่เราลิสต์เป็นรายละเอียดไว้แล้วแจ้งกับทางเราได้เนี่ยเราก็จะช่วยคอนซัลท์ให้ได้อย่างตรงตามเป้าหมายของทุกคนมากขึ้นครับระดับภาษาก็สำคัญนะครับทุกคนที่จะเข้าเรียนดีกรีได้เนี่ยต้องมีระดับภาษาที่ถึงเกณฑ์นะครับดังนั้นถ้ายังไม่รู้ระดับภาษาตัวเองนะครับก็ติดต่อมาขอทดสอบระดับภาษาออนไลน์ได้ครับต้องดูเงื่อนไขการรับสมัครเข้าเรียนนะครับเราจบอะไรมามี GPA เท่าไหร่ก็เป็นข้อมูลที่ต้องเตรียมไว้นะครับแล้วก็ดูความถี่ของเทอมที่เขาเปิดรับนักศึกษาใหม่ปีละ1ครั้งปีละ4ครั้งปีละ2ครั้งหรือว่าเปิดทุกเดือนนะครับงบประมาณก็เป็นอีกเรื่องนึงครับทีนี้ผมไปไวเลยนะครับจะได้ไม่เกินเวลา Study in Canada นะครับเราก็จะมีบริการนะครับในของก้อบันกันเนี่ยให้คำปรึกษาเรื่องการเลือกหลักสูตรสถาบันครับสมัครเข้าเรียนเราช่วยดำเนินการนะครับGet Guide นะครับคือให้คำแนะนำในกระบวนการการขอวีซ่าครับต้องบอกไว้ว่าเอเจนต์การศึกษาเนี่ยตามกฎหมายแล้วเราไม่ได้รับอนุญาตเราไม่สามารถที่จะเป็นตัวแทนในการยื่นวีซ่าได้ให้แค่ไกด์หรือแนะนำว่าควรจะเตรียมอะไรต้องทำยังไงนะครับช่วยดูแลถ้าคุณต้องการที่พักของสถาบันเนี่ยเราช่วยแนะนำให้ได้แล้วก็ยืนยันการรับจากสนามบินให้ได้ครับเตรียมตัวก่อนเดินทางนะครับรวมถึงถ้าคุณไปถึงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะช่วย follow up ดูแลหลังที่ไปถึงแล้วอีกทีหนึ่งครับอันนี้เป็นข้อมูลติดต่อของเรานะครับมี Facebook Line IG แล้วก็ Twitter ที่ตามได้นะครับขอบคุณทุกๆคนมากครับหลังเซสชั่นนี้เดี๋ยวจะไปต่อในส่วนที่เป็นการทำงานนะครับของแซมกับต้นปาล์มนะครับในแคนาดาอีกทีหนึ่งครับ